คุณปิยเมธปราณิพลกรังค่ะนะคะหรือว่าคุณก๊อฟเบอร์8ค่ะสวัสดีครับผมนายปิยเมธปราณิพลกรังนะครับผมจบจากสถาบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสไปศึกษาต่อปริญญาโทที่ลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับผมอยากฝากพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับให้โอกาสลูกหลานคนนี้เข้าไปบริหารประเทศให้โอกาสคนรุ่นใหม่เปลี่ยนแปลงประเทศร่วมกันนะครับ24มีนาเข้าคูหากาพรรคอนาคตใหม่นะครับผมอยากฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับการจำหมายเลขผู้สมัครแต่ละท่านอาจจะทำให้สับสนได้นะครับเพราะว่าแต่ละเขตเบอร์จะไม่ตรงกันนะครับอาจจะเผลอไปกาให้พรรคอื่นนะครับดังนั้นอยากให้จำแค่โลโก้สัญลักษณ์ของพรรคนะครับก็คือสามเหลี่ยมหัวกลับนะครับสามเหลี่ยมหัวกลับหมายถึงพี่น้องประชาชนอยู่บนสุดนะครับไม่ใช่อยู่ล่างสุดเหมือนสามเหลี่ยมลูกทั่วไปนะครับดังนั้นพรรคอนาคตใหม่ของเราให้ความสำคัญกับพี่น้องประชาชนมาเป็นอันดับแรกนะครับดังนั้น24มีนาเข้าคูหากาพรรคอนาคตใหม่นะครับแล้วถ้าเลือกผมเข้าไปในสภาผมจะส่งเสริม 1. การกระจายอำนาจนะครับเพราะทุกวันนี้อำนาจศูนย์กลางทุกอย่างของราชการอยู่ที่กรุงเทพนะฮะท้องถิ่นหรือโคราชบ้านเราการจะพัฒนาหรืออะไรก็ตามเป็นเรื่องยากดังนั้นเราจะต้องกระจายอำนาจลดการรวมศูนย์ให้อำนาจหรือภาษีได้มาอยู่ที่ท้องถิ่นหรือจังหวัดของตัวเองนะครับ2ลดทุนผูกขาดนะฮะเห็นว่าประเทศเราจะผูกขาดแต่ประเทศขอโทษนะจะผูกขาดแต่บริษัทที่เป็นบริษัทใหญ่ๆนะครับบริษัทเล็กหรือบริษัทขนาดกลางยากที่จะอยู่รอดนะครับแล้วก็3เกษตรก้าวหน้านะฮะเกษตรก้าวหน้าก็คือเราจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มผลผลิตให้กับการเกษตรนะครับไม่ใช่ว่าเราจะปลูกพืชผลที่เป็นแบบเดิมนะครับการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือในการเกษตรจะทำให้เราได้ผลผลิตที่มากขึ้นต่อไร่จากที่เคยได้มานะครับและสุดท้ายส่งเสริมรัฐสวัสดิการนะครับดังนั้นถ้าเลือกผมจะได้4อย่างพร้อมได้คุณธนาธรเป็นนายกด้วยครับขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือด้วยนะคะต้องเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอนาคตนะคะ